วันนี้เราก็จะมาเสนอต้นไม้นะครับต้นไม้ฟอกอากาศนะครับอันนี้ก็เป็นต้นแรกนะครับนี่คือต้นไม้ที่สำหรับฟอกอากาศได้นะครับอันนี้ต้นอะไรคะลืมไปแล้วลืมชื่อเดี๋ยวจะบอกแป๊บนะครับชื่ออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับหน้าบ้านนะคะครับปลูกไว้หน้าบ้านอันนี้ขาวอันนี้ก็ฟอกอากาศได้นะครับอันนี้จันขาวจันแดงฟอกได้หมดให้ดูไว้นะครับอันนี้คือกับต้นไม้ฟอกอากาศสำหรับที่เนื่องจากว่าช่วงนี้เชียงรายอากาศไม่ค่อยดีเราเลยปลูกต้นไม้ที่สามารถฟอกอากาศได้ครับเราจะตั้งไว้ที่หน้าบ้านของเรานะครับต้นที่สองนะครับต่อไปครับอันนี้เศรษฐีเลินนอกอันนี้เราก็สามารถป้องกันการฟอกอากาศได้อันนี้ซื้อมาใหม่สถิติเรื่องในก็ป้องกันได้นะจะปลูกไว้นะครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะปลูกไว้ตั้งไว้ที่หน้าบ้านนะครับนี่ก็เป็นต้นไม้ที่ฟอกอากาศได้ต้นที่สามครับนี่ต่อไปต้นที่สี่นะครับนี่ก็เป็นต้นเฟิร์นพลาสติกนะครับอันนี้ก็บอกว่ามีสรรพคุณในการฟอกอากาศได้เช่นเดียวกันแล้วก็รวบรวมไว้นะครับเพราะว่าเราซื้อมาเป็นบางส่วนนะครับ20กว่าชนิดนะครับนะครับต้นที่4แล้วนะครับอันนี้ก็ต้นที่5นะครับอันนี้เรียกว่าฝักมรกตนะหลายท่านมีที่บ้านแต่ว่าไม่รู้คุณประโยชน์ของมันนะครับอันนี้ก็เป็นฝักมรกตที่ปลูกไว้สามารถกรองฟอกอากาศได้นะครับอันนี้ก็ถ้าท่านมีก็มาปลูกไว้บริเวณบ้านใกล้ๆที่ท่านอยู่อันนี้ก็เป็นการเพาะใหม่นะครับต้นเก่าตายก็เลยเพาะใหม่นะครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับต้นอะไรไม่รู้ นะครับนี่มีรูนี่ครับเขาบอกว่าฟอกอากาศดีมากอากาศได้ดีมากครับเป็นพันไม้ยอดฮิตนะครับราคาอาจจะสูงสักนิดหนึ่งนะครับนี้แต่ว่าเราก็ซื้อมาไว้ฟอกอากาศของเราเพื่อแล้วก็ประดับไว้เพื่อความสวยงามด้วยนะครับลิ้นมังกรอันนี้ก็เป็นต้นลิ้นมังกรนะครับก็เป็นต้นไม้ที่ฟอกอากาศได้ดีนะครับอันนี้ก็ต้นเดิมมันตายครับเลยแล้วเพราะต้นใหม่ก็อาจจะไม่สวยนะครับต้นนี้ตามตลาดก็ราคาสูงนะครับตามบางค้าราคาต้นไม้สูงมากอันนี้ก็เป็นการแนะนำต้นไม้บอนสีทุกชนิดพวกได้หมดนั่นแหละครับคนที่ชอบเลี้ยงบอนสีนอกจากนั้นก็ยังมีพวกบอนสีนะครับบอนสีพวกนี้นะครับบอนสีเอานี่เลยเหรอบอนสีตามตอนนี้ก็ฟอกอากาศได้ครับเดี๋ยวเราจะไปทำการตกแต่งใหม่นะครับเพราะเขาใหม่เห็นว่าเขามีประโยชน์เราก็จะเอาใจเขาหน่อยครับเราจะมาเพาะใหม่ครับแยกนั่นใหม่คริสต์มาสก็ฟอกได้นะพ่อครับคริสต์มาสนั่นก็ฟอกได้ต้นนี้ก็ดีนะครับต้นคริสต์มาสนะครับก็สามารถจะฟอกอากาศได้แล้วก็ปลูกไว้นะครับปลูกไว้สำหรับไว้ฟอกอากาศภายในบ้านเอาไว้เป็นสวนหย่อมหน้าบ้านอันนี้เศรษฐีเสน่ห์จันแดงนี่พ่ออันนี้ก็เป็นเสน่ห์จันแดงนะครับฟอกดังดีฟอกได้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการนั่นหมายเข้าใหม่